ิดขั้นตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ต้องเปิดเผยขานชื่อได้เสียงหนุน247ขึ้นไปการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 18:26 น.เปิดขั้นตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ในสภาผู้แทนราษฎรต้องเปิดเผยขานชื่อลงคะแนนรายบุคคลได้เสียงสนับสนุนเกิน247เสียงขึ้นไปวันที่15สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมีมติเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้เสนอชื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกและพรรคร่วมประกาศพร้อมโหวตสนับสนุนนั้นขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159มีดังนี้พรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาไม่น้อยกว่า 5% 25คนสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเคยแจ้งไว้ในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา88กำหนดให้พรรคการเมืองส่งบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน3ชื่อโดยการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกจะต้องมีส.ส.รับรองด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า1 ใน 10ของส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือประมาณ50คนเนื่องจากขณะนี้ส.ส.เหลืออยู่ในสภา493คนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะทำโดยเปิดเผยโดยจะใช้วิธีการเรียกชื่อส.ส.แต่ละคนและให้ส.ส.ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือต้องได้คะแนนเสียงตั้งแต่247เสียงขึ้นไปเมื่อเทียบกับจำนวนส.ส.ในสภาที่เหลืออยู่ปัจจุบันจำนวน493คนหากในขั้นตอนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถสรรหานายกรัฐมนตรีได้ไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดก็ต้องกลับไปเริ่มต้นกระบวนการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใหม่และเริ่มโหวตอีกรอบจนกว่าจะได้บุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากสภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีต่อไปมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ด่วนอิงแพทองธารมาแน่เพื่อไทยส่งชื่อชิงนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมนัดแถลงหนุนเย็นนี้ที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนอิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพภูมิธรรมเผยขั้นตอนสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่คณะรัฐมนตรีย้ำประเทศหยุดชะงักไม่ได้พัชรวาทลั่นต้องถามบิ๊กป้อมเพื่อไทยส่งชัยเกษมบอกก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันอนุทินแถลงหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มุ่งแก้หมู่112ภาพยืนยันโยเกิร์ตเคยกินหมูกระทะถูกแซวนี่บาร์บีคิวอินเตอร์คอนมาเทียบกันได้ไงบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 18:20 น.
ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเคยกินหมูกระทะสำหรับโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมอดีตภรรยาพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องที่ทำให้ถูกแซวทำนองว่าไม่เคยกินหมูกระทะเพราะกินแต่อาหารหรูหรูหรือกินโอมากาเสะในช่วงเวลาที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยโยเกิร์ตได้ให้สัมภาษณ์ว่าหัวเราะหนูว่าหนูเคยกินนะเคยชวนเขาไปกินหรือเปล่าหนูว่าหนูเคยกินนะหัวเราะอุ้ยไม่เอาไม่พูดหนูว่าหนูเคยกินนะก็อร่อยดีอย่าลืมทานหมูกระทะคู่กับวิตามินนะคะผิวจะได้สวยๆแต่ล่าสุดมีหลายเพจเริ่มเอารูปเก่าของโยเกิร์ตออกมาโพสต์และแชร์ต่อๆกันเป็นรูปขณะที่กำลังกินหนูกระทะอยู่จริงๆและมีเพจหนึ่งที่ได้แชร์รูปดังกล่าวไว้ด้วยได้เขียนข้อความไว้อย่างขำขันว่าก็จริงแหละที่บอกว่าไม่เคยกินหมูกระทะเพราะที่เห็นคืออาหารชุดไทยบาร์บีคิวอินเตอร์คอนนะคะเอามาเทียบกันได้ไงมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ข่าวด่วนวันที่15สิงหาคม2567 17:33 น.มติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ชี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชื่อมั่นนำพารัฐบาลประสบผลสำเร็จเมื่อวันที่15สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่ตึกชินวัตร3เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เวลา16นาฬิกาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทยอยเดินทางมาโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมDEรอต้อนรับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าพรรคประชาชาติเดินทางมาถึงเป็นคนแรกนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายอัฐกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐคปชร.พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยโดยมีการหารือและลงมติเห็นชอบเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีในเวลา10นาฬิกาวันที่16สิงหาคมนี้ที่รัฐสภากระทั่งเวลา17นาฬิกา15นาทีพรรคร่วมรัฐบาลนำโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคนายสันติพร้อมพัฒนายวราวุฒิศิลปอาชาและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้รับเกียรติจากพรรคร่วมรัฐบาลแสดงจุดยืนร่วมกันหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากนายกรัฐมนตรีวันนี้พวกเรามีจุดยืนร่วมกันหลังจากเพื่อไทยมีมติเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยโดยมีพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเห็นชอบเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภาวันที่16สิงหาคมนี้ด้านนายอนุทินกล่าวว่าเราพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำเป็นผู้เสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีทุกพรรคได้รับทราบนำเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีต่อสภาในวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยยินดีอย่างยิ่งในพรรคได้เรียกประชุมส.ส.และกรรมการบริหารพรรค
พื่อแจ้งให้ทราบถึงบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเป็นนางสาวแพทองธารเรายิ่งมั่นใจภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารพวกเราพร้อมสนับสนุนร่วมมืออย่างเต็มที่ปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันแรกที่ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการด่วนอิงแพทองธารมาแน่เพื่อไทยส่งชื่อชิงนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมนัดแถลงหนุนเย็นนี้ที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนอิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพอาจารย์มุนินตั้งคำถามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถอดเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไม่เคยวินิจฉัยคุณสมบัติพิชิตภูมิธรรมเผยขั้นตอนสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่คณะรัฐมนตรีย้ำประเทศหยุดชะงักไม่ได้พัชรวาทลั่นต้องถามบิ๊กป้อมเพื่อไทยส่งชัยเกษมบอกก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันอนุทินแถลงหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มุ่งแก้หมู่112นายสันติกล่าวว่าในนามพรรคพลังประชารัฐเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยสนับสนุนตัวแทนของพรรคเพื่อไทยคืนส.แพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีมั่นใจในความรู้ความสามารถพร้อมสนับสนุนเช่นเดียวกับพรรคร่วมนายธีรพันธ์กล่าวว่าพรรครวมไทยสร้างชาติได้ร่วมรัฐบาลเกือบ1ปีเต็มตนและพรรคร่วมได้ช่วยทำงานอย่างเต็มที่วันนี้และเพื่อนพรรคร่วมพร้อมทำหน้าที่ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยและนางสาวแพทองธารดีใจและขอให้ประสบความสำเร็จในการนำรัฐบาลต่อไปนายวราวุฒิกล่าวว่ายืนยันสนับสนุนแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีชาติไทยพัฒนาทั้ง14เสียงสนับสนุนนท์ส.แพทองธารเนนายกรัฐมนตรีและผลักดันรัฐนาวานี้ไปถึงฝั่งให้ได้นายสุวัฒน์กล่าวว่าถือว่านส.แพทองธารจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยเป็นผู้นำการเมืองยุคใหม่แม้จะเป็นนักการเมืองใหม่แต่อยู่กับครอบครัวนักการเมืองมาตลอดเชื่อว่าความรู้ในเรื่องการเมืองและความเข้าใจในเศรษฐกิจมั่นใจว่านส.แพทองธารจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำพาประเทศและแก้ไขปัญหาประเทศลุล่วงไปได้นางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอขอบคุณกรรมการบริหารพรรคพ่อไทยและส.ส.เสนอชื่อตนเป็นนายกรัฐมนตรีและขอบคุณพรรคทุกพรรคที่สนับสนุนจะทำทุกอย่างเต็มความสามารถรอดูผลโหวตในวันพรุ่งนี้ซึ่งทุกคนชื่นชมการทำงานของนายเศรษฐาเสียดายที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นโดยที่เราไม่คาดฝันนายเศรษฐาเป็นผู้ใหญ่ที่ตนเคารพรักมุ่งมั่นทำงานเสียดายแต่ประเทศต้องไปต่อเพื่อไทยพร้อมผลักดันประเทศต่อไปมั่นใจในพรรคเพื่อไทยมั่นใจพรรควทุกพรรคร่วมกันนำพาประเทศเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นผลักดันประเทศให้ไปต่อ